ประชาชนเนี่ยมึงมากเลยนะกูเกลียดพรรคมึงมากเลยเรียกร้องให้กับพวกต่างด้าวที่มันหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายบ้านเมืองเราประชาชนอย่างพวกเราอ่ะไปโรงพยาบาลยังไม่ได้รับการรักษาเลยกูเกลียดพรรคมึงมากพรรคประชาชนเรียกว่าสถานการณ์ทางการเมืองช่วงนี้ยังดุเดือดไม่น้อยหลังเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่รวมถึงพรรคก้าวไกลถูกยุบเปลี่ยนชื่อมาเป็นพรรคประชาชนล่าสุดลีน่าจังยังเดือดออกมาฟาดหนักพรรคก้าวไกลโดยบอกว่าเกลียดพรรคนี้มากเดี๋ยวก็จะล้มเจ้าแล้วตอนนี้ก็ยังจะมาเรียกร้องให้พวกต่างด้าวผิดกฎหมายเรียกร้องให้คนไทยก่อนคนไทยบางกลุ่มยังไม่ได้รับการเหลียวแลเลยอีกทั้งยังบอกว่าคนต่างด้าวมาแย่งหาหมอแย่งรับยาประชาชนเนี่ยมึงมากเลยนะกูเกลียดพรรคมึงมากเลยเดี๋ยวก็จะล้มเจ้าตอนนี้มึงก็จะมาแบบเรียกร้องให้กับพวกต่างด้าวที่มันหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายบ้านเมืองเราประชาชนอย่างพวกเราอ่ะไปโรงพยาบาลยังไม่ได้รับการรักษาเลยกูเกลียดพรรคมึงมากพรรคประชาชนมึงเรียกร้องให้คนไทยก่อนคนไทยอย่างพวกกูยังไม่ได้รับการเหลียวแลเลยกูไม่สบายกูไปโรงพยาบาลรามาธิบดี8:30เขาติดป้ายแล้วอะไม่รับคนไข้แล้วคนไข้เต็มคนรอเป็นหมื่นในหมื่นนึงนั้นน่ะ 4,000 คนน่ะเป็นต่างด้าวหมดเลยมาแย่งหาหมอมาแย่งรับยาพรรคมึงมันไม่มีความจริงใจจิตใจครับแค่มีแต่สอนให้คนเลวละคุณคนมันไปเยี่ยมคนที่น้ำท่วมมันบอกว่าพวกเราไม่มีการแจกของไม่งั้นจะเป็นหนี้บุญคุณกันเขาน้ำท่วมเขาเดือดร้อนบ้านเขาท่วมหมดไม่มีข้าวมึงบอกไปอยู่เป็นเพื่อนโคตรไอ้เท้งไอ้กูเกลียดพรรคมึงมากเลยพอมึงพูดอย่างเงี้ยพรรคมึงประชาชนมันเริ่มฉลาดขึ้นแล้วว่าไอ้พรรคส้มเนี่ยมันสมควรถูกยุบพรรคแล้วเลือกตั้งก็จะแพ้หมด0,000แน่ถ้ามึงยังเนี่ยหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ต่างมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายบางบอกว่าแม่ลีน่าจังพูดได้ถูกใจมากค่ะดูคุณลีน่าจังวันนี้พูดได้ถูกใจจริงๆป้าพูดดีก็เป็นคนใต้ให้อภัยเฉพาะคลิปนี้แม่เอ๋ยคำพูดแม่รอบนี้ทำให้ประชาชนเขาหันกลับมาชอบแม่เยอะเลยครับเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ชาวบ้านคุยกันในโลกโซเชียลแต่ชาวบ้านมันไม่ดังคลิปเลยไม่ดังอยากให้แม่คุยเรื่องนี้บ่อยๆหรืออีกความเห็นที่บอกว่าเพิ่งพูดเข้าหูก็ครั้งนี้แหละประชาชนเนี่ยมึงมากๆเลยนะกูเกลียดพรรคมึงมากเลยเดี๋ยวก็จะล้มเจ้าตอนนี้มึงก็จะมาแบบเรียกร้องให้กับพวกต่างด้าวที่มันหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายบ้านเมืองเราประชาชนอย่างพวกเราอ่ะไปโรงพยาบาลยังไม่ได้รับการรักษาเลยกูเกลียดพรรคมึงมากพรรคประชาชนมึงเรียกร้องให้คนไทยก่อนคนไทยอย่างพวกกูยังไม่ได้รับการเหลียวแลเลยกูไม่สบายกูไปโรงพยาบาลรามาธิบดี8:30เขาติดป้ายแล้วอะไม่รับคนไข้แล้วคนไข้เต็มคนรอเป็นหมื่นในหมื่นนึงนั้นน่ะ 4,000 คนน่ะเป็นต่างด้าวหมดเลยมาแย่งหาหมอมาแย่งรับยาพรรคมึงมันไม่มีความจริงใจจิตใจครับแค่มีแต่สอนให้คนเลวละคุณคนมันไปเยี่ยมคนที่น้ำท่วมมันบอกว่าพวกเราไม่มีการแจกของไม่งั้นจะเป็นหนี้บุญคุณกันเขาน้ำท่วมเขาเดือดร้อนบ้านเขาท่วมหมดไม่มีข้าวมึงบอกไปอยู่เป็นเพื่อนโคตรไอ้เท้งกูเกลียดพรรคมึงมากเลยพอมึงพูดอย่างเงี้ยพรรคมึงประชาชนมันเริ่มฉลาดขึ้นแล้วว่าไอ้พรรคส้มเนี่ยมันสมควรถูกยุบพรรคแล้วเลือกตั้งก็จะแพ้หมด0,000แน่ถ้ามึงยังมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับเ